แห่งนักชาวหน้าน้ำพองระทมหน้าเขากว่า 2,000 ไร่แห้งตายบ่มีน้ำกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุภูสุคนเด้อค่ะมาพบมาพอกับคุณนายกระจายข่าวอีกแล้วค่ะมื้อนี้ทางช่องก็มีข่าวมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุภูสุคนได้รับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนจะไปฟังข่าวสารนี่ก็ขอกำลังใจกดไลค์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้บ่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะคะและเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเข้ามาเข้าเนื้อหาข่าวกันเลยค่ะชาวนาที่น้ำพองระทมหน้าเขากว่า 2,000 ไร่แห้งตายจังหวัดบอกประกาศภัยแรงนี่ทางช่องก็มีข่าวสารบ่ค่อยดีปานใดนะคะสำหรับชาวนาจังหวัดขอนแก่นนะคะเพราะว่าเกิดภัยแรงอย่างหนักนะคะพื้นที่นากว่า 2,000 ไร่ค่ะพี่น้องคะทยอยแห้งตายไปตามกันนะคะเพราะว่าขาดน้ำนั่นเองนะคะชาวบ้านที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นโวยเขาหน้าปียืนต้นตายกว่า 2,000 ไร่นะคะพอบ่มีน้ำมารอเลี้ยงนะคะจังหวัดบ่ได้ประกาศพื้นที่แรงนะคะวอนเร่งเยียวยาปัญหาหลังเจอหนี้สินพอกพูนนะคะวอนธกส.ขอพักชำระหนี้ค่ะที่พ่อแม่พี่น้องเห็นนี้นะคะก็จะเป็นที่หมู่บ้านทาโพนะคะหมู่4ตำบลทากระเสริมนะคะอำเภอน้ำพองนะคะจังหวัดขอนแก่นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนะคะให้เห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะหลังจากเข้าหน้าปีที่ปักดำกันช่วงหน้าฝนปีที่ผ่านมายืนต้นทยอยตายกันนะคะพอขาดน้ำนะคะทางราชการก็บ่ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วนะคะจึงยังบ่ท่านได้รับการเยียวยาจากการพูดคุยจากชาวบ้านนะคะชาวบ้านทุกขั้วเรือนต้องประสบกับปัญหาความแห้งแล้งอย่างหนักเนื่องจากชาวนาปีที่ปักดำไว้บ่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ค่ะเกิดจากปัญหาขาดแคลนน้ำมารอเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังอุ้มท้องนะคะก็เลยเรียนหาต้นข้าวนั้นตายไปนะคะรวมถึงพื้นที่ได้รับความเสียหายกว่า 2,000 ไร่ค่ะชาวบ้านได้ความเดือดร้อนจำนวน239ครัวเรือนนะคะประชากรกว่า 1,000 คนค่ะและยังพบว่านะคะพื้นที่ของชาวบ้านหากมองเบิ่งเป็นบริเวณกว้างจะคล้ายๆกับว่าชาวนายังบ่ทันได้เก็บเกี่ยวข้าวและถ้าลงไปดูไกลๆจังจะรู้นะคะว่าเขานั้นยืนต้นตายเบิดแล้วค่ะพี่น้องนายสมบูรณ์มาตราคำพานะคะอายุ61ปีเจ้าของนานะคะรวม20ไร่เปิดเผยกับว่าข้าวที่ยืนต้นตายเป็นข้าวเหนียวกค6และข้าวเจ้าหอมมะลิเป็นข้าวหน้าปีซึ่งทำการปลูกเมื่อเดือนสิงหาปี2562นะคะถ้าต้นข้าวบ่ตายก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือนพฤศจิกายนค่ะที่ผ่านมานะคะแต่เนื่องจากฝนมันบ่ตกนะคะเขื่อนอุบลรัตน์ก็เลยบ่สามารถส่งน้ำมาตามตะคองชนประทานได้นะคะก็เลยเฮ็ดให้เขาที่เฮ็ดนี่ตายเบิดนะคะเพราะว่าเขื่อนนั้นบ่มีน้ำนะคะสำหรับการเฮ็ดเกษตรต้นเขาในท้องนาก็เลยตายนะคะนายสมบูรณ์กล่าวอีกว่าชาวบ้านทุกคนอยากให้ทางจังหวัดประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแรงของอำเภอน้ำพองนะคะเพื่อที่ชาวนาจะได้เงินชดเชยจากปัญหาความแห้งแล้งบ้างนะคะอยากให้ธกส.พักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรค่ะและขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยหาเม็ดพันธุ์ข้าวนะคะมาให้เกษตรกรในฤดูการผลิต2563ที่ใกล้จะถึงหนี้นำนะคะเพราะตอนนี้ชาวนาลำบากอย่างหนักนะคะบ่สามารถมีเงินทรงต้นทุนทรงดอกนะคะกับธกส.ใดหนี้สินกระพอกพูนขึ้นมานะคะเพราะเขาในหน้าเป็นรายได้หลักของชาวนาเขายืนต้นตายก็บ่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แต่ทางราชการยังยื้อเวลาบ่ประกาศเขตภัยพิบัติแรง
ทั้งที่เขาในหน้าก็ตายเบิดแล้วนะคะก็น่าเห็นใจพ่อแม่พี่น้องชาวขอนแก่นนะคะน่าสงสารเพิ่นนะคะเขาก็ตายเบิดนะคะทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็บ่ได้ประกาศภัยพิบัติแรงให้นะคะแต่ทางช่องก็ขอเป็นกระบอกเสียงน้อยให้พ่อแม่พี่น้องอีกกระบอกเสียงหนึ่งนะคะเพื่อว่าทางการหรือว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นก็อาจสิได้ฮู้ได้เห็นเพิ่มขึ้นมานะคะเพื่อเพิ่นอาจสิได้เห็นใจพ่อแม่พี่น้องชาวขอนแก่นนะคะผู้ที่ประสบปัญหาภัยพิบัติแรงนี้นะคะและทางช่องก็ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องชาวขอนแก่นได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วไวเด้อค่ะและทั้งเบิดนี้ก็เป็นข่าวสารของมื้อนี้นะคะทางช่องก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับฟังข่าวนำกันนะคะถ้าท่านมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้บ่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุขสุคนจงมีแต่ความสุขกายสุขใจเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไว้สำนีสะก่อนสวัสดีค่ะ